เริ่มคันที่สองที่จะตั้งต้นระบบคอนเซ็ปต์เป็นอะไรคะคันที่สองนี่คือต้องบอกว่าเป็นรถโชว์ของที่ร้านนะครับคือเราภูมิใจนำเสนอว่าตอนนี้เราจะให้ตอบโจทย์ในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยนะครับแล้ว Honda Civic FC ฮะมันก็เดี๋ยวนี้ออกมาเป็นจอเป็นอะไรที่แบบว่าเราเปลี่ยนไม่ได้ไงผมก็อยากทำตัวอย่างให้ลูกค้าดูนะครับว่าเออรถมันทำได้นะแล้วก็บวกกับเราได้เอารถคันนี้ได้ไปโชว์ในงานด้วยใช่งานมันเป็น Expo ปีล่าสุดชุดเนี่ยก็คือชุดเนี่ยก๊อปปี้มาลงตรงนี้เลยนะครับก็คือเห็นมาแอม2ตัวซับคู่นี้เลยครับอ๋อคุณผู้ชมค่ะคือที่เพิ่มไปคืองานซาวด์แต่ระบบเดียวกันเหรอคะระบบเดียวกันเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมดูความสวยคืออันเนี้ยสำหรับรถใช้งานจริงที่บ้านไม่ใช่ฉันให้ดูงานซาวด์ไม่ใช่แกไม่ได้ อยากจะแบบเป็นนางแบบอีกบ้างครับ ไม่ได้เลยสกอตมา200ทีคุณผู้ชมเดี๋ยวหนูอธิบายงี้ก่อนคือซิสเต็มเดียวกันใช่ครับเหมือนกันแต่อันเนี้ยถูกติดตั้งเพื่อใช้งานจริงสำหรับลูกค้าอันนี้คือโชว์ให้ดูงานซาวด้วยเพิ่มความสวยงามให้ลูกค้าดูด้วยอันนี้คอนเซปต์อะไรอะคะงานซาวด้านหลังก็คือระบบเราปกติเราขายอลูมิเนียมคอนเซปต์นะครับซึ่งเป็นงานอลูมิเนียมใช่ไหมครับเราก็อยากจะอัปเกรดขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้ถ้าเราไปดูภายในรถหรือมือจับประตูอะไรพวกนี้เขาจะเป็นอารมณ์สีไทเทเนียมละนะครับเหมือนเนี่ยก็อยากออกแบบให้มันเข้าคอนเซ็ปต์คันนี้คือถ้าเราเข้ามาดูชิ้นงานทั้งหมดนี่นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอลูมิเนียมเอาไปชุบเป็นสีแบบไทเทเนียมไม่เงาชุบสีพิเศษว้าวมันจะออกแบบเหมือนนาฬิกาแพงๆอ่ะใช่ไหมดำใช่ไหมใช่ไหมที่เป็นด้านๆดำๆทำเออแล้วก็แบบเท็กเจอร์แบบดูแพงๆหน่อยอ่ะใช่มันก็จะให้สอดคล้องจากในรถออกมาเลยแล้วก็จะดูแล้วมันดูแล้วดูหรูขึ้นอ่ะแล้วก็ทนทานขึ้นด้วยดูแข็งแล้วหนูว่าดูโตขึ้นเพราะว่างี้สีตัวไทเทเนียมเนี่ยชุบพิเศษนะครับคือเป็นรอยเขาเรียกวางของก็เป็นรอยได้ยากมากเฮ้ยอันนี้ดีนะครับอันนี้ช่วยยูเซอร์ไปอีกระดับนึงเพราะว่าที่ใช้งานรถจริงๆนะคืออยากใช้จริงแต่อยากสวยด้วยอ่ะใช่ครับอย่างรถชั้นอ่ะสวยด้วยแต่แบกของได้ด้วยแต่แบกของได้ด้วยเวลาไปได้ด้วยหน่อยๆได้ด้วยไปช้อปปิ้งก็สามารถเอาของวางหลังได้บ้างใช่ไม่ใช่วางได้แต่ว่าของแข็งแหลมมีคมอะไรเงี้ยอาจจะก็ตามมารยาทเนาะก็คิดว่าพลาสติกเนี่ยวางได้เลยเพราะว่าตัวเนี้ยกันรอยช้อปปิ้งอะคะเฮียแบบมาจากโลตัสบิ๊กซีวางได้เลยโยนใส่ได้เลยถ้าถูกช้อปปิ้งอะไม่มีอะไรอยู่แล้วมีแต่เสื้อผ้าเนี่ยเพราะว่าผมดูแล้วรถรุ่นนี้นะผมเห็นส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นแล้วก็มีสาวๆนั่งไปข้างๆอีกคนนึงใช่ไหมก็ต้องเป็นถุงช้อปปิ้งก็ส่วนใหญ่เออแต่ก็จะเป็นถุงช้อปปิ้งก็ใส่ได้หนูถามจริงว่าราคาต่างกันเยอะไหมระหว่างงานซาวแบบเรียบหรูกับงานซาวเวอร์วังอลังพังขนาดนั้นต่างกันครับแต่ว่าต้องบอกว่าชุดเครื่องเสียงชุดนี้เรานำเสนอเนี่ยในราคาไม่แพงนะเออหนูอยากรู้ราคาเฉพาะราคาเครื่องเสียงชุดนี้ผมจัดโปรโมทในงานเนี่ยชุดนี้ 50,000 กว่าบาทเฮ้ยเดี๋ยวได้แอม2ตัวเลยเหรอคะได้เมอร์คิวรี่รุ่นนี้ได้ลำโพงเฉพาะแอมเมอร์คิวรี่เท่าไหร่เนี่ยแอมเมอร์คิวรี่ถ้าซื้อแยกเนี่ยตัวนี้ราคาสูงเหมือนกันแต่ว่าเราจัดเป็นแพ็คเกจ59,000เดี๋ยวลำโพงฟอร์เคิล2คู่นะถูกกันเลยจะบอกว่าทำไมมันถูกกันขนาดนั้นเฮ้ยฉันคิดว่าแบบฉันคิดพูดเลยอันนี้จากใจค่ะแซนใช่แซนอัพเท่านั้นค่ะปากแป้งแอคติ้งเล่นเวอร์เล่นใหญ่ไม่ได้คิดจริงน่าดูกินขอให้จมูกดิฉันหักไปเลยเออคือฉันคิดว่า 200,000 กว่าเฉพาะราคาแอมฉันคิดว่าตัวละ 50,000 ใช่ใช่ใช่คุณพนะอันนี้คือแอม2ตัวไม่พอซับวูเฟอร์อีกคู่หนึ่งลำโพงอีกหน้าหลังรวมติดตั้งไหมอ่ะอันนี้ติดตั้งให้แต่ว่างานคอนเซ็ปต์แบบนี้ยังไม่รวมนะครับงานแบบนี้เขาเรียกว่าคืองานมาตรฐานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีใส่ฟงใส่ไฟเนี่ยมาคุยกันก็เพิ่มงบไปหน่อยถ้าติดแบบเดิมๆวางๆก็จะสวยแบบนี้แต่จริงๆเสียตังค์นิดนึงเพราะว่าราคาก็ถูกจะไม่รู้จะถูกยังไงนะซิสเต็มเนี้ยเพิ่มค่าซาวไปอีกโอ้โหได้เวอร์วังอลังการนี่อวดเพื่อนได้เลยอ่ะถ่ายเซลฟี่ลง IG ได้เลยอันนี้เรากำลังบอกว่าผมเป็นการจัดแพ็คเกจตอนช่วงที่ออกงานอ๋อแล้วตอนนี้ถ้าสมมตินอกงานอะไรยังไงแวะมาแล้วบอกว่ามันจากเอ็กเซอร์ซาวจะได้50,000ตรงนั้นให้ได้ครับแต่ว่าต้องบอกว่าแอมตัวนี้โปรติตั้งราคาขายใช่ไหมแอมตัวนี้ตกอยู่ตัวละ 18,000 อ๋อเห็นไหมแอมเขาไม่แพงฉันเข้าใจว่า 50,000 จริงๆหนูเข้าใจว่าประมาณแบบ 40,000 50,000 จากใจ
ูไม่คิดว่ามันจะแค่18,000เฮ้ยถูกมากคือมันสวยมากจริงของจริงเราขายของแบบทีวีไดเรกต์ไปละโคตรถูกอ่ะเราใช้คำนี้เอาพี่ได้บอกคุณผู้ชมค่ะหนูเชื่อว่าซาวรับเชิญอ่ะทำให้คุณเซอร์ไพรส์แน่นอนหนูเชื่อว่าคุณจะต้องตีราคางานซาวตีราคาคุณภาพสินค้าไว้แล้วในใจถูกและหนูเชื่อเลยว่าเมื่อคุณดูจนจบเทปนี้คุณเซอร์ไพรส์เหมือนเราแน่นอนกับราคาถูกแล้วงานอินเสิร์ตที่เราที่เห็นกันอ่ะหนูรับรองว่ายังไงต้องขับมามิราเชื่อเถอะถูกต้องคุณผู้ชมค่ะสุดท้ายค่ะให้เฮียโรดฝากถึงคนชอบเครื่องเสียงหน่อยว่าถ้าอยากมาติดตั้งเครื่องเสียงที่ร้านมิราเนี่ยจะต้องเตรียมใจอะไรมาบ้างคะเตรียมเงินมานิดนึงก็พอรู้เรื่องโอเคผมก็อยากจะบอกงี้ครับว่าให้ท่านที่สนใจนะครับในระบบติดตั้งเครื่องเสียงนะนอกจากเครื่องเสียงแล้วนี่จะเป็นระบบมัลติมีเดียคือวันนี้มิลาดเราเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นคาร์มัลติมีเดียโซลูชันนะครับซึ่งจะไม่ใช่แค่เครื่องเสียงอย่างเดียวละระบบเขาเรียกว่าระบบจอทีวีระบบอินเทอร์เฟซ Android ทั้งหมดเนี่ยครับรวมถึงอะไรที่เป็นความสะดวกสบายภายในรถยนต์เนี่ยมาที่เราตอบโจทย์หมดนะครับครบวงจรนะครับแล้วก็ท่านที่สนใจนะครับก็เริ่มต้นเลยนะครับสามารถจะไปดูเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือตอนนี้แอคทีฟมากคือ Facebook ของเราFacebook นะครับ Mirage Audio นะครับง่ายๆเลย Mirage Audio หรือว่าถ้าเกิดกดก็คือ www.facebook.com/mirageaudio.thailand จริงๆเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตเสิร์ชใน Google ที่คุณชอบหรืออีกอันนึงคือหรืออีกอันนึงคือให้ถามไวตอบไวนะครับก็คือมาที่ LINE เราเลยถูกต้อง LINE @ทำไวตอบMirage Audio ครับโอ้โหคุณผู้ชมค่ะขึ้นไทยด้านล่างแล้วเรียบร้อยยังไงก็ไป @LINE @หรือว่ากดเฟซบุ๊กหาเลยถูกต้องคุณผู้ชมดูงานได้เลยและนี่ก็คือผลงานจากมิราดออดิโอที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้เชื่อเลยว่าคุณจะต้องเซอร์ไพรส์เหมือนกับเราแน่นอนถ้าครั้งหน้ามีอะไรเด็ดๆเราพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมร้านนี้อีกแน่นอนวันนี้ต้องขอบคุณเฮียราวิโรจน์ค่ะขอบคุณค่ะแต่ตอนนี้คุณผู้ชมค่ะเราไปหาน้องอบดีกว่าเพราะว่าน้องอบรอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราอยู่แล้วไปชมค่ะช่วงที่สำคัญสุดๆของรายการนี้เลยค่ะกับช่วงขอบคุณสปอนเซอร์นั่นเองค่ะขอขอบคุณนะคะเครื่องเสียงติดรถยนต์เอาท์ไฮขอขอบคุณนะคะร้านเครื่องเสียงติดรถยนต์ล็อกเก็ตสาวสร้างความสุขทุกเส้นทางค่ะขอขอบคุณนะคะเครื่องเสียงติดรถยนต์ไพโอเนียขอขอบคุณค่ะร้านเครื่องเสียงติดรถยนต์ลักกี้สาวขอขอบคุณนะคะร้านเครื่องเสียงติดรถยนต์ Overdrive Air and Sound แล้วก็นะคะขอขอบคุณค่ะร้านเครื่องเสียงติดรถยนต์ Power Sound V9 ชลบุรีเราไม่ขายอาชีพด้วยความมักง่ายโอ้โหเราอยู่ได้ทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดในรายการเลยใช่ค่ะมันเป็นโอ้โหหายไปไหนก็ไม่รู้คือไม่สบายมันเป็นความไม่ลำเอียงเลยค่ะป่วยนางป่วยนางป่วยค่ะยังรับอยู่ได้อีกเรื่อยๆนะคะน้องนกยุงสมองดียังจำได้อีกเยอะเลยค่ะเจอเราทุกวันนี้เท่าไหร่เจอเราทุกวันนี้เท่าไหร่เจอกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์ค่ะเที่ยงคืน5ทุ่มถึงเที่ยงคืน5ทุ่มถึงเที่ยงคืนด้วยกันทุกวันอาทิตย์นะคะ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะเป็นก็นั่นแหละเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ค่ะทางสปีชาร์ดแล้ว2691นะคะแล้วก็รีรันค่ะวันจันทร์กับศุกร์จันทร์กับศุกร์นะคะตอนเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งค่ะFacebook อะFacebook นะคะติดตามพวกเรา3คนได้นะคะทางแฟนเพจรายการค่ะเสิร์ชคำว่า Exer Sound ค่ะแล้วก็ดูเทปย้อนหลังได้ทั้งหมดนะคะตอนนี้ก็184เทปแล้วนะคะก็ติดตามได้ทาง YouTube ค่ะเสิร์ชว่า Exer Sound เหมือนกันค่ะถ้าไม่เขียนสเลดมันก็ไม่รู้หรอกว่า184เทปจำได้ไม่จริงเทปที่แล้ว183ทำมาจะ3ปีแล้วนี่ยังจำเวลาจะ4แล้วยังจำเวลาไม่ได้เลยอ่ะไม่สบายอยู่อ๋อเหรอสติไม่ค่อยดีตอนนี้คือน้องอมไม่สบายเพราะว่าน้องอมเป็นผู้ชายค่ะกำลังรักษาตัวเองให้เป็นผู้หญิงอยู่จบไม่ตอนนี้อะไรอ่ะตอนนี้ท้องอยู่ท้องอยู่ผะอืดไปเมื่อกี้ไปอ้วกด้วยไม่ฉันว่าโดนทุเรียนตบอยู่ตอนนี้จาก MV ของน้องโอ๊บไม่เชื่อไปดูจากน้องของน้องนุ่มยุง
คือทุกวันนี้นี่จะโดนไปร้านลาบไม่ได้เอาว่าไปหาดูกันละกันเจอกันใหม่ไปโซนภาคอีสานไม่ได้เลยตอนนี้ตายเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมไปดู MV นะ MV นกยูงแล้วก็ช่วยกันพร้อมกันตกมากเลยค่ะเล่นมาจากตัวเองไม่ต้องโปรโมท